สวัสดีค่ะวันนี้เอ๋อยู่ที่คาเฟ่ไปนะด้านไหนบ้านปลายนานครชัยศรีวันนี้จะมารีวิวนี่ด้านไหนข้างในก็จะเป็นคาเฟ่บรรยากาศโดยรอบนะธรรมชาติมากๆเลยจะเป็นทางยาวไปสุดด้านนู้นเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวดูแบบมุมโดยรอบนะจะเป็นวิวด้านหลังแล้วก็ด้านหลังด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆคาเฟ่มีอาหารมีกาแฟสั่งได้เลยวันนี้ก็วันหยุดมารีวิวนะเช็คอินที่บ้านปลายนาคาเฟ่นครชัยศรีที่นครปฐมเดี๋ยวเดินไปได้เลยนะพื้นที่กว้างเหมือนกันเรายังเดินไม่สุดเลยนะจะไปถึงสุดตรงนู้นเลยก็จะมีซุ้มไกลๆแล้วก็จะมีซุ้มด้านหน้านะมันจะเป็นทางเข้าด้านนู้นโอเคก็เดี๋ยวขอเข้าไปกินวันนี้สั่งเป็นชาเขียวนะเดี๋ยวเข้าไปคาเฟ่ด้านในตรงนู้นโอเครีวิวเท่านี้นะคะคาเฟ่เปิดใหม่มาแล้วนะบ๊ายบายตอนนี้เข้ามาในร้านนะที่มันเป็นคาเฟ่ด้านในก็จะมีขายพวกน้ำนะกาแฟนะคะและจะเป็นท็อปเปอร์ของร้านนี้ชำระเงินตรงนี้แล้วก็จะไปนั่งกินตรงจุดไหนก็ได้มาดูที่นี่ก็จะมีขนมขายด้วยนะก็เหมือนเป็นคาเฟ่ทั่วไปแต่ว่าอันนี้ก็จะมีไอติมด้วยโอเคเลยก็น่ากินมากๆวันหยุดก็มาเที่ยวกันได้นะเดี๋ยวอันนี้รอชาเขียวกับชามะนาวก่อนนะ